ฮัลโหลดีขึ้นนะครับก็จะเปิดโอกาสให้เป็นช่วงคำถามช่วงท้ายได้มากนิดหนึ่งนะฮะในระหว่างอภิปรายก็ใครมีอยากจะแทรกคำถามช่วงไหนก็เชิญได้เลยนะฮะผมจะเริ่มเดินเลยกันครับธุรกิจในกลุ่มของบริษัทเฮลเชียนณตอนนี้เนี่ยบริษัทประกอบไปด้วย4บริษัทในกลุ่มก็คือตัวบริษัทเฮลเชียนเทคโนโลยีจำกัดหรือ HTEC ซึ่งมีการลงทุนที่240ล้านบาทแล้วก็ถือหุ้น 100% ในบริษัทเฮลเชียนเมทัลซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่50ล้านบาทแล้วก็ถือหุ้น 70% ในบริษัท Healthtech Company Limited ซึ่งจดทะเบียนที่10ล้านบาทแล้วก็ถือหุ้น 65% ในบริษัท Healthchain Technology ฟิลิปปินส์อีก140มีทุนจดทะเบียนที่140ล้านบาทซึ่งในตัวบริษัทในตัวบริษัท Healthchain Technology ฟิลิปปินส์ก็ถือหุ้น 100% ของบริษัท Etech Precision True Inc. นะฮะทีนี้เรามาดูว่าในกลุ่มบริษัทเนี่ยเราได้ทำอะไรได้ขายอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรในกลุ่มบริษัทนะผมเริ่มที่บริษัทเฮลเชียนเทคโนโลยีจำกัดพระผลิตจำกัดหรือ HTEC บริษัทนี้เนี่ยเมนจริงๆก็คือการผลิต Special Cutting Tool ซึ่ง Special Cutting Tool นี้ก็จะแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือตัว Polycrystalline Diamond หรือที่เราเรียกว่า PCD หรือเรียกว่าเพชรสังเคราะห์อีกอันหนึ่งก็เป็นพวก natural diamond ซึ่งก็คือเพชรธรรมชาติอีกตัวหนึ่งก็คือจริงๆชื่อเต็มก็เป็น PCBN คือ polycrystalline boron nitride นะฮะแล้วก็กลุ่มของคาร์บายซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ในอุตสาหกรรมมาในช่วงหลายๆ10ปีในอุตสาหกรรมการผลิตบริษัท Healthchain Metal ก็ทำพวก High Precision Part พวก Jig Figure Holder พวกชิ้นส่วนที่ทำด้วยโลหะหรือคาร์บายที่ขึ้นรูปขึ้นร่างตามดรออิ้งหรือทำด้วยดีไซน์เพื่อให้งานประกอบออกมาแล้วได้ทอลเลอแรนซ์ตามที่ลูกค้าต้องการในส่วนของบริษัท Healthtech หรือ HC ตัวนี้ก็เหมือนกับบริษัทเทรดดิ้งคือ import พวก standard cutting tool ซึ่งมีขายหลายๆยี่ห้อในท้องตลาดแต่จุดประสงค์อันนี้ก็คือเพื่อมาเสิร์ฟลูกค้าในกลุ่มเดียวกันที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่าทุกอุตสาหกรรมทุกการผลิต1โรงงานต้องใช้ทั้ง PCD carbide CBN หรือบางคนใช้พวก natural diamond เพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะfull service ให้กับลูกค้าที่เรามีอยู่นี่เรามาดูที่Healthchain Technology ฟิลิปปินส์หรือ HP ตัวนี้ลักษณะการทำงานก็คือเหมือนกับจับ HTech บวกกับ HM ก็มาโยนใส่ที่ HP ซึ่งก็เทคแคร์ในกลุ่มลูกค้าคล้ายๆกันนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยทาง HP นี่ก็ซื้อโดยตรงจากเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มผลิตด้วยตัวเขาเองอีกอันนึงซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม HP ก็คือ Etech Precision ตัวนี้ก็คือลักษณะเดียวกับ Healthtech ที่อยู่ในเมืองไทยคือ HC ขายพวก Standard Cutting Tool เพราะนั้นบางท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะถ้าเปิดทำไมเยอะแยะคืออันนี้เป็นจุดที่เราต้อง break เข้าไปในลูกค้าเพราะลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการให้ HP HTechหรือ HP เนี่ยมี account ใหญ่เกินไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องทำนะฮะเพราะถ้าเราเปิดในนามของ HP ขาย invoice HP อย่างเดียวนี่เราจะถูกวีโต้กลับทันทีอันนี้เป็นความจำเป็นครับวันนั้นเรามาดู product ในของ HT ว่าเรามีอะไรคืบหน้าบ้างสิ่งแรกที่เราทำมาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือพวก insert หรือภาษาไทยที่เรียกว่ามีดเล็บใช้ส่วนมากก็จะใช้พวกงานกลึงงานกลมทั้งหลายพวก high tolerance พวกที่ระดับต่ำกว่า5ไมครอนซึ่งลักษณะของ cutting tool ธรรมดาที่เป็นกลุ่ม carbide high speed ไม่สามารถผลิตได้นะฮะพวก boring bar หรือภาษาไทยเรียกว่ามีดขวานก็จะเข้าไปในทำรูเล็กๆซึ่งอยู่ในชิ้นส่วนพวกนั้นซึ่งต้องการค่าความกลมร่วมศูนย์กับ OD
จุดประสงค์ก็คือเพื่อใช้ในการหมุนหรือเป็นแกนหมุนต่างๆพวกนี้ก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะอีกตัวหนึ่งก็เป็น PCD N mill หรือในท้องตลาดที่เรียกว่าดอกกัดเพราะนั้นดอกกัดเนี่ยจะมาทำอะไรก็หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตัวเบสเพลทนี่ก็ยังเป็นตัวที่ high consumption อยู่ในตลาดทุกวันนี้เพราะตัวนี้ tolerance ก็ค่อนข้างจะสูงงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ต้องการขึ้นรูปขึ้นฟอร์มต่างๆก็จำเป็นต้องใช้ N-min ซึ่งมีฟอร์มตามลักษณะของดีไซน์ที่ออกมาอีกอันหนึ่งก็เป็น PCD drill หรือสว่านปลายเพชรซึ่งตัวนี้เองเนี่ยณ ขณะนี้ก็มีปริมาณหรือความต้องการจากลูกค้ามากขึ้นหลังจากที่ใช้เวลานานในการเข้าไปทดสอบกับแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมตัวนี้เองส่วนหนึ่งที่ใช้มากก็คือในกลุ่มของฮาร์ดดิสก์พวก PCB บอร์ดก็ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นชิ้นส่วนอะโลหะทั้งหลายหรือพวกทองเหลืองอลูมิเนียมก็ยังใช้สูงอยู่แม้แต่ณขณะนี้เนี่ยถ้าเราประสบความสำเร็จตัวนี้ก็จะเป็นอนาคตที่ค่อนข้างจะเป็นบิ๊กดรีมสำหรับเราพอสมควรซึ่งผมจะกล่าวในช่วงท้ายว่าตอนนี้เรากำลังจะทดลองตัวใหม่ซึ่งเป็นข่าวดีซึ่งไม่คิดว่าจะมาเร็วนะฮะตัว PCD Reamer ลักษณะการทำงานก็คือเป็นดอก Final สำหรับทำขนาดให้ได้ Precision ตาม Drawing ตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในรูปของ Hard Disk ในส่วนกลางที่ต้องบรรจุพวกแกนหมุนต้องประกอบลงไปมีลูกปืนบ้างไม่มีลูกปืนบ้างตัวนี้ก็ใช้เยอะในดอกใหญ่ๆมีคมของ PCD 4 สเต็ป 8 คมตัดตัวนี้ถามว่าใช้ในก็คือตัว engine block หรือเสื้อสูบฝาสูบของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์พวกนี้จำเป็นจะต้องใช้ PCD เพื่อความแม่นยำเพราะถ้ารูพวกนั้นถ้าเกิดว่า1 block เนี่ยมีรูเยอะแยะและชิ้นส่วนตรงนี้ block ตัวนี้ราคาแพงมากถ้าเกิดทูลไม่ดีบิ่นแตกหักหรือผิวออกมามีรอยขูดขีด block ตัวนี้อาจจะต้องโยนทิ้งทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้แทบจะเปลี่ยนมาใช้ PCD Reamer นะฮะอีกตัวหนึ่งก็เป็น PCD Brace Tool PCD Brace Tool ก็ทำงานลักษณะเหมือนคล้ายๆกับพวก Insert แต่ Insert เนี่ยไม่สามารถจะสร้างคมเล็กๆปลายเล็กๆแล้วก็หน้าตาสะอดสะองได้ดีเท่ากับทำเป็นด้ามยาวพวกนี้ใช้ตรงไหนฮะก็ใช้พวกถ้าดูในพวกแหวนแรงดันร่องแหวนแรงดันแว่งร่องแหวนน้ำมันพวกนี้ในกลุ่มของลูกสูบนี่ก็จะใช้เยอะหรือแม้แต่ในวงการฮาร์ดดิสพวกฮับฮับก็คือตัวจับแกนโรเตอร์หมุนของตัวแผ่นจานหมุนนะฮะพวกนี้ก็ยังใช้ต่อเนื่องเล็กทอลเลอแรนซ์น้อยๆพอหลุดทอลเลอแรนซ์โยนทิ้งเอาใหม่ทำใหม่พวกนี้ก็ยังเป็นคอนซัมชันอยู่ปกตินะฮะตัว PCD Hollow Tool ก็คือลักษณะทำเป็นฟอร์มตัดทั้งส่วนในทั้งส่วนก้นทั้งส่วนข้างออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นแกนเล็กหรือเราเรียกว่า Hollow Pin ก็จะทำพวกลักษณะที่พินเมื่อก่อนทำเป็น2ชิ้นโดยที่เจาะรูก่อนแล้วก็ทำพินอีกตัวมาสวมอัดเดี๋ยวนี้ก็ยิงตุ้มเข้าไปเป็นเนื้องอกย้อนกลับมาหรือทูลตัวนี้เข้ามาแทนในส่วนที่เป็น Pivot ตัวฮับจะลงมานั่งเมื่อก่อนใช้4ทูลหลังจากที่เราพัฒนามาเป็นทูลเดียว